สวัสดี Today นะคะช่วงนี้เราจะโชว์การล่องหนค่ะคุณทำอะไรแล้วมันหลบผีหรือเปล่าอุดจมูกไม่หายใจเนี่ยไม่สำเร็จอ่ะโชว์การล่องหนในตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่มาบอกเลยว่าการล่องหนในชีวิตของคนเราเหมือนนักมายากลนี้สามารถทำได้จริงทำได้แล้วเหรอคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรถที่เอาจอ LED มาติดข้างๆแล้วก็ฉายภาพที่เห็นทะลุไปดูก่อนดูแต่อันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีครับที่เขาโชว์ว่าคุณสามารถหายไปเราจะมาสอนวิธีการหายตัวกันค่ะเอามาดูวิธีนี้กันนะคะเมื่อพูดถึงการล่องหนหรือหายตัวฟังดูเหมือนแบบขำๆหลอกเด็กโฆษณาเปล่านะคะแต่ University of Rochester ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทำให้สิ่งของนั้นหายวับไปกับตาตามมุมมองที่กำหนดเอาไว้อ้าวล่ะสิครับหลักการทำงานอุปกรณ์นี้คืออะไรรู้ไหมคะพี่ยามคือการปล่อยให้แสงผ่านรอบๆวัตถุเหล่านั้นราวกับว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยทำให้มันดูล่องหนจริงๆครับแต่ด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์ล่องหนนี้ต้องใช้เลนส์เป็นจำนวนมากและยังทำได้แค่มุมเล็กๆ เท่านั้นยังห่างไกลกับผ้าคลุมล่องหนไปอีกหลายขุมนะคะครับผมจอห์นโฮเวลค่ะศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ของ University of Rochester ก็บอกถึงประโยชน์ของเลนส์ล่องหนว่าเหมาะกับการทำการผ่าตัดสามารถใช้เลนส์นี้มองทะลุผ่านมือ หรือแม้แต่คนขับรถบรรทุกจะสามารถมองเห็นจุดบอดได้ดีกว่าเดิมถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของวิทยาศาสตร์อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีล่องหนในอนาคตโอ้มิกอคือเป็นการใช้เลนส์นี่นะครับหลายๆตัวแล้วก็เลนส์แต่ละตัวจะมีกำลังในการขยายแล้วก็ย่อแตกต่างกันนะครับซึ่งเลนส์เหล่านี้มันก็จะไปดึงเอาส่วนของภาพอีกเลนส์นึงขึ้นมาอยู่ด้านหน้าทำให้บางจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมือเราขวางอยู่แสงเนี่ยมันเหมือนทะลุผ่านแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะแต่จริงๆเป็นการอาศัยการหักเหของแสงแล้วทำให้เสมือนกับว่าตัววัตถุที่เรายื่นผ่านเนี่ยมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการขยายแล้วหดแล้วขยายทีนะฮะโอ้ my god เราจะสามารถร่องหนได้ในอนาคตหรือนี่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองที่จะทำให้เห็นว่าในอนาคตสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะมีอยู่จริงเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากโอ้เอาล่ะในตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวิธีการล่องหนนะคะทำได้แล้วในวิทยาศาสตร์นะคะก็อย่างที่เราบอกว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันมีหรือไม่มีไม่มีเนาะเฮ้ยน้ำลายอย่างนั้นมาที่ได้สวยงามกันมากดีกว่านะครับกับเหล่าบรรดาเชียร์ลีดเดอร์ครับหลายคนในเวลาไปเชียร์กีฬาเนี่ยก็แน่นอนอยากให้มีเชียร์เชียร์ลีดเดอร์น่ารักญี่ปุ่นนี่เขาถนัดทำหุ่นยนต์เนาะแต่ไม่คิดนะคะว่าหุ่นยนต์เวอร์ชันนี้จะมีออกมาค่ะเพราะว่าคิดว่าสาวๆน่าจะทำได้ดีกว่าเวลาเห็นสาวๆไปเชียร์ลีดเดอร์แต่ถ้าหากว่าเป็นหุ่นยนต์ครับความเป๊ะในท่วงท่าจะไม่มีผิดเพี้ยนมาดูกันบ้างครับกับหุ่นยนต์เชียร์ลีดเดอร์นั่นเองแหละครับญี่ปุ่นนะครับเขามีการผลิตนะครับหุ่นยนต์ที่น่ารักมีชื่อว่าบูราต้าเชียร์ลีดเดอร์สนะครับเป็นผลงานรุ่นที่4แล้วของหุ่นยนต์จากบริษัทผู้ผลิตนั่นเองนะครับนี่คือข่าวที่อัปเดตมาจากนะครับ Rocket News 24ครับเว็บไซต์ข่าวชื่อดังของอังกฤษนะครับขออภัยครับของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งออกแบบมาตอนต้นเนี่ยเขาพยายามทำเป็นตัวผู้ชายนะครับมันขี่จักรยานได้ไงเนี่ยตัวแรกบูราต้าบอยนะครับมาถึงบูราต้าเกิร์ลส์นะครับจริงๆแล้วปีที่แล้วผมมีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นไปงานดีไซน์ของเขาเนี่ยมีหุ่นยนต์เยอะมากเลยนะอันนี้น่ารักทีเดียวนะครับดูสินี่กลิ้งด้วยล้อเดียวนะฮะทรงตัวได้ดีเป็นเลิศจริงๆนะคะก็ใช้ลูกบอลกลมๆนะคะและยังมีเทคโนโลยีในการควบคุมเป็นกลุ่มให้นักเต้นแดนซ์พร้อมเพรียงสวยงามน่าเอ็นดูใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอกันเพราะว่าถ้าทำได้สมบูรณ์เมื่อไหร่ก็แน่นอนก็มีการจัดวางขายอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วบางทีพวกเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเอาไว้ต่อยอดไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์อื่นๆด้วยใช่ค่ะก็เป็นเทคโนโลยีในการทรงตัวแต่ว่าเวอร์ชันแรกนี่ก็ไม่เห็นมีวางออกขายนะคะสำหรับการเอาไปขี่จักรยานก็ใช่เอาไปเหมือนเรียกร้องความสนใจในการจัดงานพวกนิทรรศการต่างๆมากกว่าค่ะไปดูหุ่นยนต์ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะต้องมาดูหุ่นยนต์ไทยบ้างนี่คือหุ่นยนต์เสริมพลังช่วยเหลือผู้พิการจากราชการสนามนะคะโดย3สถาบันสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมนะคะเป็นผู้ผลิตค่ะเป็นผลงานจากบุคลากรจาก3สถาบันร่วมกันคิดค้นนำโดยท่านแรกค่ะดร.เดชฤทธิ์มณีธรรมหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สาขาคณะครุศาสตร์นะคะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านที่2นี่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยะ
อลงกรณ์นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เบญจลักษณ์เมืองมีศรีและท่านที่3พันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อารมณ์ขุนภาษีนะคะผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะนะคะแล้วก็มีส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็รวมถึงทีมแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับรวมตัวกันเยอะขนาดนี้ทีมแพทย์พยาบาลคืออย่างนี้ฮะปัญหาเรื่องของผู้ป่วยหรือโดยเฉพาะผู้พิการหลังจากที่ไปรับราชการโดยเฉพาะเป็นทหารนะครับกลับมามีการสูญเสียครับดังนั้นครับมีการคิดค้นตัวอุปกรณ์ดังกล่าวเสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วขอเรียกเป็นหุ่นยนต์เสริมพลังนะครับเขาสามารถที่จะสวมใส่ครับแล้วก็บังคับให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนกับปกติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นPMK Exoskeleton Robot นะคะในอนาคตนี้จะมีทีมผู้วิจัยนะคะพัฒนาหุ่นยนต์เสริมพลังแบบนี้ในการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับการทำงานของร่างกายจริงๆต่อไปช่วยผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองเด็กพิการหรือแม้แต่ผู้ป่วยพิการจากราชการสนามที่ขาขาดทั้งสองข้างในระดับสูงๆต่อไปนะคะก็วางง่ายๆว่าเหมือนกับการใส่โรบอทเข้าไปในร่างกายแต่ว่าช่วยพยุงช่วยเดินได้ค่ะเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมของวงการนักประดิษฐ์ไทยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีวันนักเทคโนโลยีกันด้วยนะฮะไปกันที่เรื่องของโดรนหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าโดรนเนี่ยมันคือลักษณะของตัวอุปกรณ์ที่สามารถบินขึ้นไปท้องฟ้าแล้วใช้ในการแอบถ่ายตอนนี้เนี่ยแม้แต่ฮอลลีวูดเองเนี่ยนะคะยังใช้โดรนในการถ่ายทำภาพยนตร์เลยนะคะในเมืองไทยก็มีการประกวดต่างๆนะคะที่จากทางกองทัพอากาศบ้างนะคะในการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์โดรนซึ่งตอนนี้ยังมีราคาสูงมากๆอยู่ ปัจจุบันล่าสุดค่ะโดรนมีหน้าที่มากกว่าการถ่ายทำเพราะเขาจะไปส่งของแทนคอปเตอร์ไม้ไผ่ให้เราค่ะเออสิหุ่นยนต์นี้ใช้จริงๆแล้วสำหรับโดรนนะคะแต่ว่าไปดูอย่างแรกก่อนเลยเป็นการพัฒนาหุ่นบินหรืออากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเท่ากับนาฬิกาข้อมือเองนะครับเวอร์ชั่นแรกนะคะเป็นขนาดเล็กก่อนนะไปดูว่าอุปกรณ์นี้เป็นเซลฟี่ขั้นเทพที่เกิดขึ้นมาในโลกก็คือ Nixie ตัวนี้เป็นหนึ่งใน10ทีมผ่านเข้ารอบโครงการ Make It Wearable ค่ะของ Intel นะคะได้เงินรางวัลนะคะสำหรับผู้ชนะเลิศถ้าเข้าร่วมโครงการนี้คือประมาณ16ล้านบาทเลยนะก็คือ $500,000นะครับเปิดบริษัทคือเจ้าโดรนตัวนี้นะครับมันจะสามารถนำมาสวมใส่คล้ายกับนาฬิกาครับแต่พอใช้งานจริงปุ๊บมันจะกางปีกออกเป็นแล้วก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเก็บภาพได้นะฮะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทีมนี้คือเข้ารอบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ได้รางวัลแต่ก็น่าจะมีโอกาสผลิตขึ้นมาถือว่าได้ทำแน่ๆดูทรงแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าแนวคิดเวิร์กมากนะคะเพราะว่าบินออกมาเสร็จแล้วก็เก็บกลับมาเป็นกำไรนี่แนวคิดการ์ตูนชัดๆเลยทีเดียวนะคะนี่ถ้าเมื่อกี้ปล่อยมือผิดข้างทำไงเนี่ยก็น่ารักอะโอ้คือบางที่บางแห่งเนี่ยเราจะพกขึ้นไปสูงๆใหญ่ๆเนี่ยมันก็ลำบากนะเราก็เลยติดตัวไปด้วยเลยแล้วก็ปล่อยขึ้นไปนี่ไม่แน่ครับอาจจะมีคนติดตัวApple Watch ติดไปด้วยอันนี้ชัดมากเลยทีเดียวนะคะภาพที่ได้จากตัวกล้องเซลฟี่ขั้นเทพตัวนี้นะคะ Nixie ยังเป็นต้นแบบค่ะยังไม่มีออกมาขายแน่นอนในตลาดตอนนี้นะคะส่วนจะชนะการประกวดหรือเปล่าหรือแพ้กลางคันทำไม่ได้จริงอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะก็ขอให้กำลังใจกับโปรเจกต์ต้นแบบแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำกัน2คนเองนะฮะใช่ยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้ดูข่าวนะคะคือเริ่มมีก่อนหน้านี้ซีได้รายงานข่าวที่เป็น Amazon เนี่ยเขาพัฒนาโดรนเนี่ยเพื่อมาขนส่งคนที่แบบกดสั่งหนังสือเขาแล้วก็ส่งไปได้ไกลประมาณ10กิโลเมตรใช่ไหมคะล่าสุดบริษัทคู่แข่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นำมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใช้โดรนในการขนส่งพัสดุแล้วจริงๆเดี๋ยวเด็ดเออน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปหาภาพมาประกอบการเล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ฟังไม่แน่เผื่อผมซื้ออุปกรณ์พวกอาซากิเนาะและเขาบินส่งมาด้วยนะใช่ค่ะคือตัวเครื่องบินการบินไทยอย่างเงี้ยนะบินมาส่งเลยน่ารักนะเอ็นดูAdobe เปิดตัว Photoshop เวอร์ชันใหม่ครับกับสตรีมมิ่งบน Chrome OS นะใช่ค่ะสำหรับ Adobe ก็อยู่กับเรามาอย่างช้านานนะคะพี่ยามจะคุ้นเคยดีกับ Flash ใช้บ่อยมากนะฮะเด็กขาปัดต้องใช้ตลอดเลยAdobe กับ Google ตอนนี้จับมือกันแล้วนะคะพัฒนา Chromebook ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาสินะคะเป็น Chrome OS นะคะโปรเจกต์ Photoshop Streaming บางคนยังไม่รู้จัก Chromebook เลยนะคะอธิบายก่อน Chromebook ก็คือโน้ตบุ๊กชนิดนึงที่ผลิตโดย Google แต่จะใช้ระบบปฏิบัติการที่เราไม่คุ้นตาเลยเพราะเป็นระบบปฏิบัติการที่ชื่อ Chrome OS ของ Google อีกต่างจากโน้ตบุ๊กทั่วไปคือซีได้มาตัวนึงอยู่ที่บ้านนะคะเปิดมาปุ๊บ
ต้องลงโปรแกรมเองหมดเลยครับนะคะคือมันจะมีโปรแกรมให้เราซื้อมาเลยโปรแกรมบางอย่างมันก็ลิงก์กับในส่วนของส่วนกลางด้วย Google อะไรส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับ Google หมดนะคะว่าง่ายว่าถ้าไม่มีเน็ตเนี่ยจบนะคะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยแรงกิ้งตัว Chromebook ในการรีวิวเนี่ยสูงมากๆเนื่องจากประเทศเขาก็ Google ผลิตอยู่ตรงประเทศเขาอะนะคะนี่ดูตัวระบบปฏิบัติการต่างๆนี่น่าสนใจมากนะคะครับเพราะว่าคล่องตัวนะคะกับการใช้งานแต่โปรเจกต์ที่เรากำลังพูดถึงนี้คือโปรเจกต์ Photoshop Streaming ซึ่งเกิดจากทาง Google Adobe เนี่ยมาพัฒนา Photoshop เวอร์ชันบน Chromebook เป็นครั้งแรกเอ๊ะทำไม Google ต้องไปเกี่ยวกับ Adobe ด้วยเขาก็ทำ Photoshop ของเขาอยู่แล้วครับเขาการันตีนะคะว่าจะเป็นการรันผ่านระบบสตรีมมิ่งของ Chrome แล้วการทำงานจะคล้ายกับเว็บแอปของ Chrome ซึ่งไฟล์ทั้งหมดเนี่ยวาดเสร็จแล้วอ๋อผมรู้แล้วลิงก์ไป Google Drive ผมว่าอันนี้มันจะเป็นอนาคตของ Adobe เหมือนกันนะใช่คือทุกทีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาบางคนก็ใช้ของปลอมใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอนาคตก็คือว่าเวลาทำไฟล์พวกนี้นะครับถ้าเราสามารถจะฝากไว้กับ Drive ในอินเทอร์เน็ตได้ใช่ iDrive Google Drive นะฮะมันก็สามารถจะส่งงานได้ง่ายเปิดได้หลายๆจอทำที่บ้านเสร็จปุ๊บพับไม่ต้องพกอะไรไปเลยเพราะที่เชื่อว่าปัจจุบันตอนนี้พี่อาร์มอาจจะใช้ไลน์อยู่ข้างนอกบ้านแบบนี้มากกว่าเดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วนั่งทำงานแบบโฟกัสเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์ตัวระบบให้ทุกๆคนสามารถทำงานแล้วมาใช้ในทุกๆจอได้เหมือนกับจอเดียวนั่นคือความสำเร็จของ Google อย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยว่าง่ายว่าโปรแกรมนี้ที่เขากำลังพัฒนาอยู่สีสรุปให้สั้นๆเลยคุณไม่ต้องลงโปรแกรมลงไปในเครื่องนะคะมันไม่ใช่โปรแกรมที่ลงไปที่เครื่องแต่มันเป็นโปรแกรมที่อยู่บนคลาวด์เกือบทั้งหมดให้แชร์ใช้แล้วเก็บไปด้วยนะครับเขาใช้ว่าสตรีมมิ่งใช้เยอะๆก็ต้องจ่ายเงินให้เขาอะไรนะเพราะว่าต้องเก็บเยอะไฟล์นึงก็โอ้โหไม่ต่ำกว่า4กิกะนะฮะอันนี้เป็นรุ่นเบต้าอยู่นะคะสำหรับโปรเจกต์ Photoshop Streaming นะคะใครที่สนใจก็ต้องบอกว่ายังเป็นผู้ใช้ในศึกษาในสหรัฐเท่านั้นนะคะครับผมเอาเป็นว่ามาเมืองไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวซีรีส์มาอัปเดตให้พี่อามลองใช้ก่อนเลย Photoshop เนี่ยมันเอาไว้ในการตัดแต่งภาพทำกราฟิกทั้งหลายนะครับมาต่อกันที่แอปพลิเคชันที่คุณสามารถตัดต่อแต่งเติมฟุ้งฟริ้งภาพได้แอปนี้เลยแอปนี้นะคะมีชื่อว่า Pixel นะคะซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันในการแก้ไขภาพที่ซีว่าดูแล้วสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะคะ Pixel ตัวนี้เขียนแปลกสักนิดนึงมีตัว R PIXLR Pixel Express ค่ะมีทั้ง iOS แล้วก็มีทั้งใน Android แต่เป็นโปรแกรมแก้ไขภาพที่ซีว่าเจ๋งนะเพราะว่ามันหมุนภาพตัดภาพซ้อนภาพดึงสีภาพแค่บางส่วนนะคะใส่ฟิลเตอร์รูปต่างๆก็ทำได้คือเราใช้ง่ายคือโปรแกรมที่ทำได้เหมือนกันอย่างเงี้ยซีบอกเลยมีเป็นร้อยโปรแกรมค่ะแต่โปรแกรมที่ทำได้แล้วทำง่ายมีน้อยมากจริงครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีก็จะไปเฟ้นหาพวกแอปพลิเคชันลักษณะนี้แหละที่สวยง่ายๆใช้คำนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการดูดสีภาพแล้วก็มาแดงอยู่ตรงตัวคนที่เหลือเนี่ยกลืนสีหมดเลยลักษณะแบบเนี้ยลองคิดสิคะพี่อาว่าตอนที่เราทำใน Photoshop ที่เรียนมาตั้งแต่ปี1ในปี4มันนานมากเป็นชั่วโมงอ่ะสมัยนี้ลักสองปื๊ดอ่ะเสร็จแล้วอ่ะต้องใช้ปากกาไปจุดก่อนเนาะใช่ทีละจุดพลาดปุ๊บหายหมดค่ะนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้แอปก็พอนะครับสามารถช่วยได้ใช่ดิดูสิคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะในการทำการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะก็จะมีโหมดออโต้ฟิกซ์แก้ไขแต่งภาพอัตโนมัติในคลิกเดียวแล้วก็ฟิลเตอร์กรอบภาพลายน้ำพวกนี้อัตโนมัติหมดไม่ต้องอัตโนมืออีกแล้วครับผมก็ประมวลผลเร็วขึ้นด้วยนะครับที่สำคัญคือโหลดฟรีหรือเปล่าค่ะโหลดฟรีนะคะได้ iOS และ Android นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าคนทำแอปเนี่ยเขาจะเอาเงินจากไหนนะคะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะขายโฆษณาหรือไม่ก็เป็นขายแบบอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันตัวนั้นๆซื้อเพิ่มฟิลเตอร์ซื้อเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยฟิลเตอร์สวยกว่านี้นะใช่ลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่าลองไปใช้ฟรีๆดูก่อนถ้าติดใจแล้วทำให้เราสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นหรือทำงานได้เร็วขึ้นสิว่าก็ซื้อก็คุ้มนะคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ากลับมาเช็คอินประเทศไทยกันหน่อยครับกิจกรรมเพียบรวมถึงมีน้องสาวคนเก่งจะมาอัปเดตให้ด้วยครับใช่เลยค่ะ